เดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปรวมแป๊บนึงครับถ่ายรูปรวมไปถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมก่อนครับถ่ายรูปรวมก่อนถ่ายรูปรวมก่อนใหญ่ๆอันนึงใหญ่ๆอุ้มคนนึงถือเค้กถือไหวไหมใหญ่คนนึงเดี๋ยวนะครับเพราะว่าใหญ่เก่งกล้องนี้นะครับชมชมเขาหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บนึงคุณแม่ข้าวมองกล้องนะครับมองกล้องมองกล้องนะครับพายุพี่พายุมองแล้วโอ้ใช้ได้ไหมร้องไปแล้วพี่พาไปร้องเลยขอที่พายุสายฟ้ารับแขกเลยสายฟ้าเหรอสายฟ้านั่นแหละโอเคมาเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวขอแบบไม่มีเค้กนิดนึงครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปรวมพี่ย่อเอาน้องออกก่อนได้ไหมเพราะเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับแขกรบกวนนิดนึงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเด็กเดี๋ยวเอาน้องออกก่อนมารับน้องนิดนึงโอเคถ่ายรูปรวมนะครับชมยุคกลับมาอยู่ที่เดิมก่อนถ่ายรูปรวมก่อนโอเคกล้องนี้นะครับนะครับ1 2 3อีกครั้งนะครับโอเคครับ1 2 3โอเคขอบคุณครับเรียบร้อยครับเกิดนิดนึงพี่แมนพี่พายุเม้งครับพี่สายตื่นมาเหรอครับไปฟ้าแม่อะไรหาแม่ไปเหรอแม่โอ้แล้วไม่ได้กลับบ้านเลยต้องอยู่เซอร์ไพรส์วันเกิดมัมมี่อะครับไม่ได้กลับบ้านพี่พาไหวไหมลูกสายฟ้าพี่มาอุ้มสีย่ามาเขาไม่ร้องแต่ญาติอุ้มพายุเขาไม่ร้องไหมและคนที่มาคอมเมนต์นั่นคือพวกนักข่าวทั้งนั้นเลยคอมเมนต์ร้องแล้วใช่อ้วนไม่ร้องนะอ้วนนะมานี่มาเดินมาเลยจ้าว่าไงครับลงมาก็ได้นะเพราะมันมุมมันสวยไม่เอาอะไรวะจ้าอะไรรีบเบาไฟปิดไฟได้ไหมแม่เฉยเลยปิดไฟหน่อยเอาโซดาชาปิดโซดาเอาเลยเดี๋ยวมาวันนี้วันเกิดครบเท่าไหร่28ครบเป็นจะเพศพอดีโอ้โหมีลูกเร็วนะเราอ่ะพอดีว่าแบบลาดจะค่ะนี่เป็นพี่อยากให้ช่วยเลยพูดถึงคุณแล้วพูดถึงพี่พายุเ
วันนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ลูกมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเราใช่ค่ะแต่ว่าก็คิดแอบคิดไว้ในใจแล้วแหละว่าทำไมพี่เลี้ยงไม่ยอมเอาลูกกลับบ้านสักทีก็เธอดันลงมาจากเวทีก่อนไงเธอก็เลยเห็นลูกใช่ไหมไม่ก็ลูกก็เห็นเดินไปเดินมาแล้วก็แบบว่าดูไม่พูดไม่จาก็รู้แล้วล่ะเขาแบบว่าแบบพี่เจี๊ยบโป๊ะแล้วนะทำไมอยู่นานอย่างเงี้ยสร้อยแม่อร่อยไหมคะดีแต่รับวันนี้รับแขกนะทั้งคู่เลยรับแขกวันนี้รับแขกค่ะพอพูดปุ๊บร้องป๊าบเลยว่าแต่วันนี้อารมณ์ดีทั้งคู่นะจริงนอนมาเต็มแบตเต็มดูสิคะดูคนนี้ค่ะอ่ะคุณเกิดลูกสาวทั้งทีคุณแม่ก็ต้องให้มีความสุขจริงๆนางก็มีความสุขนะแต่สิ่งที่ไม่ได้สุขคืออยากให้แบบว่าทุกคนสุขภาพดีนะแล้วก็ลูก2คนก็เป็นอภิชาติบุตรเนาะอยากได้อะไรก็ขอให้ได้สำเร็จทุกอย่างนะคะมีความสุขนะคะมีเงินมีทองก็มีอยู่แล้วนะคะสุขภาพดีหุ่นเป๊ะปังไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีใครไม่ไหวแล้วให้ไปแล้วแล้วก่อนเกิดพอแล้วพอแล้วเหรออ๋อพี่พาไม่ไหวแล้วพี่พาไม่ไหวแล้วพี่พาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลูกไม่ไหวแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคแล้วพี่น็อตล่ะปีนี้อยากจะได้มีอะไรนะหรือยังไงก็ให้ลิสต์ไปแล้วค่ะให้ลิสต์ไปแล้วลิสต์นี่คือมีอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรก็นางรู้ก็โอเคแล้วถือว่าถูกใจก็ลิสต์ไปเองเนาะลิสต์ไปเองแล้วก็มโนไปได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะคือลูกคือของขวัญใช่ไหมปีนี้แล้วตอนไปเซี่ยงไฮ้เป็นไงบ้างตอนไปเดินเฟสติวัลก็โอเคนะนางก็เหมือนคือทริปนี้คือนางก็โตขึ้นนะคะก็เริ่มแบบว่าเหมือนกับว่าเขาก็เริ่มสนุกกับอะไรรอบตัวมากขึ้นทริปก่อนก็แบบว่ามี4เดือนบ้าง5เดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันก็ยังแบบว่าอ้อแอะอ้อแอะอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวนี่อยากอยากคุยว่าไงเจ๊เจ๊เจ๊ไปไหนมาไหนก็แบบเหมือนเขาเริ่มสังเกตคนเริ่มมีปฏิกิริยากับคนเริ่มก็เจ๊เริ่มแบบนี้ก็คือสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เห็นงานเฟสติวัลที่เซี่ยงไฮ้ของลูกสาวเนี่ยไม่ดีว่ะไม่ดีว่ะเอาพี่แม่ก็ได้พี่แม่สวยสวยสวยชุดงามอลามตาอย่างเงี้ยอยากไปเป็นพี่เลี้ยงคุณคะงานหนักมากนะคะเดี๋ยวตอนที่ฉันบอกเลยตอนนี้เหมือนที่ฉันอุ้มกระสอบข้าวสารนะคะได้ข่าวว่าคนนี้10โลแล้วนะคะคุณค่ะเหมือนยกเวทเลยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้พี่มาว่าหลานหอมคนนึงหอมคนนึงไม่หอมเค้ามีเค้าไม่ได้เค้ามีปฏิกิริยายังไงเค้าไม่หอมก็แบบต้องให้เขาหอมเขาดีแหละเจ้าตัวดีนี่แหละแล้วก็เต้องหอมเขาเอาพอกลับไปหอมนุชอันนี้ก็ไม่ยอมอีกได้หอมอีกแฮชแท็กยายสวยมากแฮชแท็กยายสวยมากให้รู้สบายสุดท้ายให้อวยพรลูกสาวอีกสักหนึ่งทีว่าให้ไปเย่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 รวมถึงหลานด้วยคนเล่นกับหลานเล่นกับหลานเลยมันดึงมันดื่มได้อุ้ยอันนี้อยากเอาไปเล่นที่บ้านจังเลยเพราะสั่นได้ไม่ใช่สั่นไปอยู่ตัวแล้วใช่ไหมคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะสั่นเด็กเอฟเฟกต์สลิงลงไม่สามารถคาดเดาได้เดี๋ยวเอากลับบ้านเลยใช่ไหมดึงดึงดึงน้องกลับบ้านเลยคุณคะคุณคะค่ะนี่หนักมากค่ะโอเคค่ะคุณค่ะสวัสดีสวัสดีแล้วเขาสวัสดีได้นะจูจ้าเขาสวัสดีเอาไปตบมือโชว์ตบมือโชว์ตบมือ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 แปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมืองแปะตบมือแปะแปะสายฟ้างงตบมือแปะแปะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากไม่ยองเยยนะคะไม่ยองเยยให้ผมลงมือเก่งมากเลยยอดพี่พาเอาพี่มาพี่กิ๊กแล้วใช่แปะ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 ป้าป้าทุกคนรอเซอร์ไพรส์แม่ทั้งนั้นเลยไปค่ะ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 ใช่ไหมใช่ไหมใช่แปะแปะอีพาตัวหนักแกกระหินเลยสิบโลอีพาจะสอบข้าวเลยใช่เราเนี่ยแหละจะสอบข้าวไงไงกระสอบข้าวยุ้ยเอาคือกระสอบข้าวในขณะที่ฟังนี้นิ่งมากอะไรอ่ะอะไรอ่ะนอนได้3วินอนได้3วิโอเคไม่สวยมากชมชมให้กำลังใจที่สำหรับน้องน้องนี่ไลฟ์อยู่วะเนี่ยไลฟ์ให้กำลังใจพี่ว่าเขากำลังตามหาน้อง13ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งครอบครัวของน้องนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปถึงตัวน้องๆทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู่ตรงนั้นด้ว
วยค่ะก็ติดตามกันอยู่ทางนี้เราก็สนใจเรามาถึงที่ทำงานวันนี้เราก็แบบว่าอัปเดตเรื่องนี้กันรัวๆๆเลยทุกคนก็แบบว่าสนใจไปก็แบบเนาะเอาใจช่วยคือเข้าใจหัวคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยบางทีแบบว่าเสพมากๆก็แบบว่ารู้สึกแบบเครียดนะเออแบบว่าเข้าใจสุดๆเลยก็เป็นกำลังใจให้โอเคขอบคุณครับไปแม่จ๋าให้กำลังใจโอ้ยเขาเป็นไงเขาเจอยังตอนนี้เขาอัปเดตล่าสุดยังโอ้ยแต่เรามีความหวังเลยนะว่าน้องๆรอดแน่นอนแล้วก็คือน้องๆเนี่ยอ้าวเดี๋ยวให้พี่พาไปพักก่อนไปพักก่อนพี่พาไปพักก่อนลูกคือน้องๆเนี่ยเป็นนักกีฬาแล้วเขาก็เคยชินในพื้นที่เราคิดว่าในทักษะของการเอาตัวรอดเนี่ยเขาเต็มที่แล้วก็ใจเขาสู้แน่นอนเราก็ส่งกำลังใจไปให้เขาแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขารอดแน่นอนนะแม่เองก็ครั้งหนึ่งเคยติดอยู่ในถ้ำตอนไปเวียดนามใช่ไหมใช่ใช่คือถ้ำที่ไปเนี่ยคือซันดองคือถ้ำใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมแล้วคุณจริงแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ให้เข้าหน้าฝนแต่ตอนไปก็ไม่ได้หน้าฝนแต่ฝนมันหลงฤดูพอฝนตกหนักแล้วก็คือฝนไม่ยอมหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำอ่ะจากที่มันไม่มีในถ้ำอ่ะมันก็มีขึ้นมาแล้วก็มีคืนหนึ่งอ่ะที่น้ำมันเอ่อขึ้นมาเขาก็บอกว่าตอนนี้ให้นอนกันก่อนเขาไม่ต้องแพนิคอะไรเดี๋ยวเขาจะดูแลเองตอนประมาณเที่ยงคืนก็เราก็แบกเต็นท์มาเราก็นอนหลับค่อนสนิทแบบของทุกอย่างที่มันเคยตั้งไว้โต๊ะเตาคุ้มตะแกรงอะไรหายไปหมดแล้วเราก็แบบอ้าวพี่ใครเขาหายกันไปไหนกันหมดเราก็ลุกขึ้นมาเราก็เห็นเพื่อนอีกคนนึงเราก็บอกว่าเพื่อนนี่เราต้องไปแล้วใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วทีมงานก็จะมาเรียกว่าให้ทุกคนตื่นเราต้องย้ายที่นอนคือขึ้นสูงขึ้นไปอีกคือถ้ำอะค่ะมันก็จะมีมันก็สามารถที่ฝนอะลงมาได้แล้วแต่ว่ามันก็จะมีรูอะไรต่างๆให้น้ำมาออกไปได้เช่นเดียวกันแต่ในความมืดของถ้ำเนี่ยมันก็มีอยู่เช่นเดียวกันว่ามันก็ต้องปีนแล้วก็ต้องดูให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่แม่บอกคือเราก็มีความหวังว่าน้องรอดแน่นอนแต่เนี่ยคือเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างในเหมือนกันใช่เอาจริงคือวันนั้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็แพ็ควันนั้นก็คือก็แพ็คของใส่เป้ไว้แบบสำหรับว่าต้องติดอยู่ในถ้ำอีกวัน2วันอะไรอย่างนี้เหมือนกันอะไรนะคะแต่ก็นี่ก็เห็นใจเพราะว่าได้ยินข่าวว่าน้องเนี่ยเขาก็ไปแบบไม่ได้มีอาหารอะไรอย่างนี้ไปเลยมีแค่น้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งกำลังใจอย่างที่สุดค่ะไปช่วยแล้วก็มีความหวังว่าเขารอดแน่นอนก็ให้กำลังใจที่สำคัญคือให้กำลังใจทีมงานทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทำงานอย่างหนักหน่วงครั้งนี้โอเคขอบคุณครับชอบแอบเด็กพี่พาทักทายแฟนๆนิดนึงตาหวานใสอ่ะน้องจุ๊บคุณดูคุณดูใช่ใช่ไปส่งวันนี้ที่แคนทีนแล้วกลับบ้านได้นะคะนี่คนนี้มาที่ส่งมาแล้วค่ะคนนี้ค่ะมองมีตาหวานใจด้วยนี่ดูสิมองตาค้างไอ้โอ้ยวันนี้ได้อยู่กับแม่ทั้งวันแต่คนที่ฟินคือทีมงานทีมงานแบบหาโอกาสอย่างเงี้ยแต่ไม่ร้องเลยครับคนนี้เก่งมากโอ้ดีค่ะโชคดีค่ะชมยังอุ้มไหวไหมพูดถึงอุ้มได้นานแค่ไหนถ้าเป็นปัจจุบันก็อุ้มนั่นคือเขาหนักขึ้นก็จริงแต่ว่าพอเขาโตขึ้นมันก็เหมือนเขาก็จะทรงตัวได้ด้วยเขาก็จะช่วยเราได้อ๋อในระดับนึงใช่ไหมเดี๋ยวนี้วางได้เขานั่งเองได้แล้วอะไรเมื่อกี้เห็นดูคลิปแล้วเดินแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวนะครับเด็กๆ ไหนนะโอเคเดี๋ยวเราลาด้วยพี่สายนะครับให้พี่สายบ๊ายบายโอเค